นี่แหละถ้าเขาไม่เกิดตอนต้นเนี่ยพอมาตัดมาตรงนี้เนี่ยจริงก็เข้าใจหรอกแต่ว่าถ้าเรามองถึงว่าชาวบ้านจริงรักมึงแล้วไอ้จ๊อกชีวิตผมหลังจากตัดใจได้ไหมหลังจากได้รู้จักความเจ็บจากคำว่ารักหรือสักอย่างจะผมวันนี้ความเจ็บก็พาผมมาถึงเทพนั่นก็ได้ตรงนี้ก็ไม่ไถแค่ว่าตรงนี้ก็ได้เพื่อให้ลืมความเจ็บแต่วันนี้ความเจ็บก็พาผมข้ามแดนมาถึงที่นี่ตรงนี้ตรงนี้มาถึงแผ่นดินนี้เอาแผ่นดินก็แต่ว่าตอนที่มันบอกเลิกอ่ะมันก็อยู่ที่ลาวอยู่แล้วมันไม่ข้ามแดนมาเพื่อโดนบอกเลิกไม่เหตุผลในการเกิดนำมาลูกมันเกิดนำลอยๆมาเลยนะทั้งแรกอันนี้มันดูน่าเชื่อกว่าขออภัยค่ะมาดิฉันไม่สามารถติดต่อได้พอเราเกิดตรงนั้นว่าถูกแฟนเลิกมาดูตรงนี้จะเข้าใจง่ายเป็นครับเขาไม่รักมึงแล้วไอ้จอนอาจจะดูเฉยๆหน่อยนะแต่ว่ามันก็เข้าใจง่ายแอบเสียงเพลงเหมือนเดิมแล้วผมก็จะเจอสะพานแรกงั้นผมจะยืนรอคุณอยู่บนสะพานนี้เลยแล้วกันนะครับเขาพูดได้หลายครับอันนี้ดีเขาพูดได้หลายครับแต่นักเอกก็พูดประมาณนี้คนมันกำลังตรวจมันพูดได้หลายอย่างคือนักเอกไม่ต้องแก้ไอ้ชายสองแก้ยายสองเพราะว่าดูมาถึงตรงนี้คือดูตอนแรกทุกคนก็จะงงทำไมมันรักกันเร็วแต่พอว่าปอแล้วพอนางเอกเฉลยว่าเอ้าเขาก็เดี๋ยวขาดเขาก็เดี๋ยวว่าจะมาขาดตัวใดจังน้อยใช่แค่นั้นก็เฉลยหมดก็อินดีเพียงแต่ว่ามันจะมีคำถามจากคนดูว่าทำไมไม่ส่งมาคุณบ้างเออกักแฟนเพลงแฟนจะตายขนาดนั้นมันร้องเพลงเล่นอยู่มันเหมือนต้องมีเหตุผลบางอย่างที่คิดว่าตายเลยเรียนมันงงตรงนี้ว่าทำไมไม่ส่งเลยมันมีเหตุผลเดียวที่เขายังอยู่ตรงนั้นคือเขาคิดว่าตายคือจริงๆมันสามารถตัดที่สื่อว่าเออพี่เอกคงตายแล้วมั้งตัดได้ผมตัดได้ผมก็ถ่ายมาอย่างนั้นเนี่ยแต่มันก็จะยืดแต่มันก็ต้องให้เวลาอยู่นิดนึงมันจะยืดลงไปอีกอย่าไปเสียคือมันจะยืดตรงอีกอย่าเสียดายเวลาเพราะเหตุผลนี้สำคัญแล้วตรงที่นางเอกร้องเพลงขึ้นมาผมยังรีบอินที่มันร้องรีบเข้ามันร้องขึ้นมาผมยังรู้สึกสะดุดเพราะว่ายาวเวลาผมกลัวมันยืดนักก็ได้นะเพราะว่าตอนนี้รวมไปเท่าไหร่7.5ครับรวมไปที่จะลากยาวๆเพื่อใส่เครดิตท้ายด้วยนะยังให้อยู่ถึง10มันจะเกิน10กว่าๆเขาพูดว่ามั้งตัวนั้น10ไปแล้วนั่นแหละจะพูดถึงว่าแต่ว่าถ้าตอบตรงนี้ไม่ได้เขาว่าเพื่อนช่างเขาจนมันไม่คือคนถ้ามันอินแล้วมันจะเลยไปหน่อยนาที2นาทีคงไม่มาด่าหรอกแต่ถ้าไม่เข้าใจนี่ด่าแต่ถ้าแบบไม่เข้าใจตั้งคำถามเนี่ยอันนี้จะโดนด่าก็มันดีนะคนนี้มันก็ดีหมดแต่ก็งงมากทำไมมันตายแล้วตายแล้วร้องเพลงเข้าใจได้ครับอันนี้ตัดไปกระเทียมกันไปคิดว่าตายต้องเล่าเราคิดว่าตายคิดว่าตายไปตอบตัวตอนนั้นก็พอผมนะอย่างอื่นมันก็เราขายเพลง